ชฟคะเส้นวันละกี่โลคะเนี่ย80ค่ะ80โลโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยที่แบบเส้นหลายสีขนาดนี้นะคะเมื่อก่อนนี้เราเป็นอาจารย์อาชีวะเราสอนให้กรรมศาสตร์ค่ะแล้วเราก็มาสอนธุรกิจของที่บ้านชอบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาผลิตขึ้นมาคือเส้นทุกเส้นทำเองหมดเลยส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดมอดินแดงค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้โมมาที่จังหวัดขอนแก่นเลยเด้อจะพามาร้านเด็ดค่ะเป็นร้านขวัญใจนักศึกษาเลยนะคะเขามีเส้นถึง6เส้นเลยนะคะสีสันสวยงามมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเป็นร้านบะหมี่คุกไปดูกันเลยนะคะนั่นก็คือร้านบะหมี่คุกคุณเจี๊ยบค่ะเจ้าแรกเจ้าเดียวไม่มีสาขานะคะร้านเป็นจุดเด่นมากๆเลยค่ะเข้าไปดูกันเลยอันนี้เป็นราคาของเขานะคะ45 50 55นะคะแล้วแต่นะคะนี่ค่ะอยากจะนำเสนอเส้นมากๆเลยนะคะนี่เส้นมีทั้งหมด6เส้นเลยค่ะแครอทบีทรูทอัญชันข้าวกล้องใบเตยแล้วก็ไข่นะคะไข่แดงนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบต่างๆนานาของเขานะคะก็จะมีเห็นมีเกี๊ยวนะคะมีหมูแดงปลาเส้นปูอัดค่ะแล้วก็หมึกนะคะแล้วก็กุ้งค่ะแล้วก็นี่ค่ะถั่วลิสงนะคะน้ำตาลมะนาวค่ะแล้วก็พริกนะคะทุกคนโอ้โหอ๋อขยำแล้วเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นสีลุ้งแบบนี้เลยนะคะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหห่อกันเบลอเลยนะคะสวัสดีจังหวัดขอนแก่นด้วยเด้อจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้มันคนละเรื่องเลยอ่ะอย่างนี้เลยค่ะมันคนละเรื่องเลยอ่ะเรียกว่าเส้นรวมนะคะก็จะมีใส่เป็นบะหมี่หมูแดงค่ะแล้วก็ปูอัดกุ้งนะคะอย่างนี้รวมใช่ไหมคะนี่รวมโอ้สุดยอดเป็นเขาแก้ทีนี้แล้วบ้านนี้ใครอยู่แฟงเหรอเราดูกันค่ะผักนี่จะเห็นเป็นกวางตุ้งนะคะนี่หยิบเส้นรวมอย่างนี้เลยนะคะสวยอย่างนี้เลยแล้วลุงเขียวอยู่บ้านนี้แล้วอยู่ขอนแก่นนะคะโอเคใช่ไปไหนมันต้องไปคู่เนาะอันนี้ก็หาที่กว้างแล้วเนาะหาที่3โอ้เขามีที่กั้นแมงวันอะไรเรียบร้อยเลยนะนี่ค่ะนี่สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะว่าไงลูกน้องสั่งได้เลยนะลูกคุณโตก่อนเลยลูกค้าเยอะมากค่ะทุกคนหมูกุ้งหนึ่งหรือทุกอย่างหนึ่งเนาะโอเคโอ้หยิบไวมากแล้วใครดูตัวเล็กให้อ่ะลูกคุณเฟรมอ่ะใครดูเออหรอเออดีแล้วมาทำธุรกิจตัวเองดีมากอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้รวมค่ะลูกค่ะพริกเผาพริกเผาเหรอคะเนี่ย
ใช่ค่ะพริกเผาทุกคนขอบคุณค่ะอีกอันนึงกุ้งอย่างเดียวนะลูกนะเส้นกันนะคะเส้นเหลืองก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่พริกเผาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านนี้กันค่ะอันนี้ก็คือพริกเผาของทางร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะขออนุญาตตักดูได้ไหมคะนี่หูสีสันจี๊ดมากนะคะแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงคะคุณเจี๊ยบบ่ายสี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งก็เก็บแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอ๋อสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มครึ่งนะคะขายมากี่ปีแล้วอาจารย์เนี่ย17ปีค่ะ17ปีแล้ว17ค่ะ17โอ้โหสุดยอดลูกลีลาของแม่ค้านะคะแม่ค้าก็แบบทำไวมากๆเลยนะคะแล้วเขามีแบบว่าเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะวงลวดเนาะผ้าขาวบางกันไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เส้นของเขาอะไรอย่างงี้นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่โมเห็นเลยเขาจะสั่งเส้นรวมกันนะคะคุณเจี๊ยบคะแล้วทำไมถึงแบบว่าร้านคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นเส้นรวมแบบมีที่มายังไงคะมีแนวคิดยังไงถึงแบบว่าเป็นหลายสีแบบเนี้ยเมื่อก่อนนี้เราเป็นอาจารย์อาชีวะเราสอนให้กรรมศาสตร์ค่ะแล้วเราก็มาสอนนักธุรกิจของที่บ้านค่ะมันก็ทุกวันนี้คือเขาต้องรักษาสุขภาพกันเนาะคนเราชอบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาผลิตขึ้นมาครั้งแรกเราก็ผลิตขึ้นมาค่ะเริ่มแรกเราก็ทำมา6สีอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเส้นทุกเส้นทำเองหมดเลยลูกค้ามาแล้วทุกคนทะเลนี่เราดูกันค่ะอาจารย์ขายมา17ปีแล้วนะคะนี่ตอนนี้ยังเป็นอาจารย์อยู่ไหมคะลาออกแล้วค่ะเออร์ลี่ค่ะเออร์ลี่เออร์ลี่ก็ตอนนี้แก่แล้วอ่ะ55 56แล้วค่ะเอาเหรอคะใช่ค่ะคุณพ่อก็ยกมาให้ลูกค้าปรุงนะคะนี่ค่ะลูกค้าก็ทำการปรุงนะคะอันนี้ทะเล45โอ้ยฮะพิเศษพิเศษ50อันนี้50นะจ๊ะทุกคนข้าวหลงอายุทุกอย่างพิเศษขอดูนี่ข้าวหลงสวยงามนะคะคุณพ่อก็ทำการขยำเหมือนเดิมหมี่คลุกหมี่ขยำเส้นสีลุ้งนะคะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเส้นรวมกันใช่ไหมคะคุณพ่อจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าคลุกแล้วโอ้โหมันนี่เยอะจังอ่ะอันนี้เยอะมากขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะนี่อันนี้เยอะมากรวมพิเศษประมาณนี้โอ้พิเศษให้เยอะมากค่ะอย่างนี้เท่าไหร่คะ55นะคะพิเศษนี่จะเยอะอย่างนี้ทุกคนจะห่อได้ไหมคะเนี่ยพ่อได้ใช่ไหมก็ไม่ได้โดนไล่ออกโอเคนี่ดูต่อลูกค้าเยอะนะคะทุกคนลูกค้าเยอะมากก็มีเยี่ยมลูกค้าเต็มร้านเลยทุกคนตอนนี้นะคะก่อนโมถ่ายก็ลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะครับผมเรียกเกี๊ยวก็เกี๊ยวอย่างเดียวเกี๊ยวอย่างเดียวลูก
ไม่เหมือนใครเลยนะคะใครจะมาคุณเจี๊ยบด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบคะขายอะไรยังไงราคาเท่าไหร่บ้างคะเกี๊ยวหมูแดงนี้จะ45บาทค่ะถ้าเกี๊ยวหมูแดงพิเศษนี่50หมูอย่างเดียว50ค่ะรวมทุกอย่าง50รวมพิเศษ55มีทะเล45 50กุ้งอย่างเดียว50แล้วก็มีเกาเหลาค่ะร้านนี้จุดเด่นเลยก็คือเส้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นมีทั้งหมด6สีเลยเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเส้นจะสกัดจากธรรมชาติค่ะนี่ขออนุญาตไปดูนะคะนี่เส้นสกัดดูดิทุกคนตรงนี้มันสวยมากๆเลยนะคะก็จะสกัดจากธรรมชาติหมดเลยนะคะใครมานี่ก็ได้กินแบบอย่างนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะสั่งสีไหนกันนะคะเขาจะสั่งมีรวมค่ะมีรวมนะคะใช่ค่ะหนูเอา2ถุงค่ะสองชุดค่ะรวมเลยใช่ไหมคะรวมเลยค่ะได้ค่ะให้ขอทำช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวหยิบเส้นค่ะหยิบเส้นใส่อย่างนี้เลยค่ะก็จะเป็นแบบสีสวยแบบนี้เลยนะแล้วก็หมูแดงค่ะโอ้ชิ้นใหญ่นะแล้วก็นี่ใส่ลงไปค่ะจะได้แบบนี้นะคะถอนค่ะคุณเจี๊ยบคะเส้นวันละกี่โลคะเนี่ย80ค่ะ80โลโอ้โหไม่ธรรมดาค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยที่แบบเส้นหลายสีขนาดนี้นะคะรวมอย่างนี้รวมเท่าไหร่นะคะ50ค่ะ50บาทอย่างนี้ทุกคนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่เผ็ดไหมอันนี้อันนั้นไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดนะคะแม็กดูดิสีสวยตัวนี้เผ็ดนะคนละครึ่งเดี๋ยวพ่อค้าจะขยำให้นะคะน้ำตาลใส่ไปมีสูตรไหมคะมีสูตรในการใส่ไหมคะนี่ไงครับสูตรนี้เลยใครชอบแบบไหนก็ชอบผิดก็ใส่สองชอบสวนก็ใส่สองชอบหวานก็ใส่สองพื้นฐานเนี่ยมากท้องก็ใส่แล้วอย่างละหนึ่งใช่ไหมคะมะนาวใส่ไหมคะพ่อสวัสดีค่ะเรายังไม่ได้ทักกันเลยบอกมะนาวนะที่แรกรายการช่องเหมือนกันมันปลาใส่ด้วยใช่ไหมคะอ้าวโอเคให้พ่อขยำเลยนี่ใส่ค่ะใส่พริกไทยให้หนูด้วยค่ะพ่อเขาบอกเขามาตามเขาดูใน TikTok มีคนเอาไปลง TikTok เขาก็เลยตามมาจากนครพ่อขยำกันนะคะบีบมะนาวลงไปค่ะนี่คือขยำให้ทุกห่อเลยใช่ไหมคะแล้วแต่รวมเลยนะบางคนเขาก็แยกคนกลุ่มก็มีเด็กกินด้วยเขาแยกไปนะมีแบบแยกกินด้วยค่ะนี่ส่วนมากเขากินที่นี่เขากินนั่งกินที่นี่เขาคุกเลยคุกเลยนะคะเขาบอกว่า45ค่ะมันไม่อร่อยใช่ใช่ดูคุณพ่อคุกแล้วแบบน่าจะแซ่บมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปอันนี้นิดนึงสวยค่ะได้เลยค่ะอ้าวดูคุณพ่อขยำนะคุณคะขอบคุณมากค่ะมะนาวค่ะเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณนะคะเส้นวันละ80โลนะคะ
คือเป็นอาจารย์ที่เขาเกษียณแล้วนะคะมาขายนะคะขยำอย่างนี้เลยจ้าก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะคนห้าบางทีถ้าคนเยอะไม่ละเอียดขนาดค่ะเท่าไหร่คะ2ห่อ100พอดีครับ100บาททุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะพี่ทุกคนเรามาดูกันค่ะโมชอบสีเส้นมากๆเขาคุกมาได้แบบจัดจ้านมากนะคะนี่ค่ะกินเลยค่ะเส้นนุ่มนะคะรสอร่อยเพราะว่าเราใส่พวกน้ำปลามะนาวอะไรมาคือมันแบบมันได้เลยอ่ะพริกเผาข้าวหอมค่ะให้เยอะมากนะคือกินแล้วมันฟินอ่ะคือมันมีหลายสีอะค่ะโมชอบมากเลยอ่ะอร่อยหมูแผ่นใหญ่อ่ะดูดิหมูไม่ใช่แผ่นน้อยๆนะแผ่นใหญ่มีกุ้งด้วยเนี่ยมีกุ้งด้วยค่ะส่วนรสชาติของเส้นนะคะบะหมี่มูว่าไม่ค่อยแตกต่างกันค่ะต่างกันแค่สีเอาละค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินเชนแนล